สวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับวิธีการดองน้ำผึ้งผึ้งนะครับกับสมุนไพรนะครับรากปลาไหลเผือกนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็มีนะครับก็มีขวดโหลนะครับขวดโหลนะครับเป็นขวดแก้วนะครับและก็มีรากปลาไหลเผือกนะครับประมาณ 5-8 ชิ้นนะครับนี่นะครับแล้วแต่นะครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับ 5-8 ชิ้นนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับ 5-8 ชิ้นนะครับแล้วแต่ว่าท่านใดนะครับชอบแบบเข้มข้นหรือว่าชอบแบบธรรมดานะครับแล้วก็หั่นมะนาวนะครับหั่นมะนาว5ผลนะครับหั่นเป็นชิ้นนะครับเอาเมล็ดมะนาวออกนะครับแล้วก็ใช้น้ำผึ้งนะครับประมาณน้ำผึ้งเดือน5นะครับประมาณ1ขวดนะครับประมาณ1ขวดนะครับน้ำผึ้งเดือน5นะครับน้ำผึ้งเดือน5ประมาณ1ขวดหรือจะครึ่งขวดก็แล้วแต่สะดวกนะครับเพราะว่าน้ำผึ้งก็แพงนะครับขวดนึง500-800หรือท่านใดที่หาเองได้นะครับในพื้นที่ภาคใต้ก็ยินดีนะครับก็หาเองดีกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องไปซื้ออยู่นะครับส่วนรากปลาไหลเผือกนะครับใครจะหาเองบนเขาหรือจะซื้อก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเราขายอยู่ถุงละ300บาทนะครับที่084นะครับ7492667นะครับเราจะมีขายทั้งแบบสับนะครับเป็นชิ้นนะครับสับเป็นชิ้นนะครับแล้วก็แบบบดผงนะครับแล้วก็เราจะมีแบบแคปซูลบรรจุขายด้วยนะครับแล้วแต่ว่าลูกค้าจะสะดวกทำแบบไหนส่วนท่านใดที่คิดแล้วว่าวิธีการดองน้ำผึ้งมันต้องใช้งบประมาณเยอะนะครับก็แนะนำลองซื้อแบบชิ้นแล้วก็แบบชิ้นที่สับแล้วนะครับเป็นถุงนะครับนำไปต้มดื่มนะครับบำรุงกำลังก็ได้นะครับหรือใครจะทานแบบแคปซูลก็ได้นะครับส่วนสรรพคุณนะครับของรากปลาไหลเผือกคงไม่ต้องบอกกันนะครับเพราะว่าเป็นสมุนไพรที่ทรงคุณค่าและทรงพลังนะครับที่หายากในแถบภาคใต้เพราะว่าของภาคใต้นี่จะอยู่บนเขานะครับในป่าลึกนะครับค่อนข้างจะหายากนะครับนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่มีอยู่แล้วก็ลองทำดูกันได้นะครับถ้าไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรแต่ว่าฟังแล้วก็เป็นความรู้แล้วก็ช่วยแชร์กันด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับสวัสดีครับ